แล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือตัวของกลุ่มแบงค์นะครับมีรายงานสินเชื่อออกมาแล้วซึ่งโตนะสินเชื่อเดือนเมษาแล้วโตกันแบบโอ้โหทางเซกเตอร์นี่โตแบบถือว่าสูงเหมือนกันนะครับโตประมาณสัก 6% year on year นะครับโดยแบงค์ใหญ่เดี๋ยวเล่าให้ฟังเล่าให้ฟังสั้นๆแล้วกันรายละเอียดเราไปอ่านในบทวิเคราะห์เรานะครับนี่เรามีออกบทวิเคราะห์ทั้งหมด6ฉบับด้วยกันนะฮะเป็น2เซกเตอร์1อีคอนนะฮะแล้วก็รายตัว3ตัวคือกลุ่มแบงค์เนี่ยสาระสำคัญของเดือนเมษายนที่รายงานยอดสินเชื่อออกมาเนี่ยสอดคล้องกับมุมมองของเราในช่วงก่อนหน้าคือยอดสินเชื่อเดือนเมษายนเนี่ยของทุกธนาคารเนี่ยเติบโต 4.9% year on year นะฮะแล้วก็ 1.8% month on month นะฮะอันนี้คือภาพรวมของทุกธนาคาร7ธนาคารที่อยู่ภายใต้coverage ของเราแต่สิ่งที่เป็นไฮไลท์เลยเนี่ยเราเห็นความแตกต่างที่ชัดเจนอย่างมากในยอดสินเชื่อเดือนเมษายนคือสินเชื่อของแบงค์ใหญ่ขยายตัวฮะใช่ครับส่วนสินเชื่อของแบงค์เล็กทรงตัวหรือหดตัวครับผมนะสินเชื่อของแบงค์ใหญ่เนี่ยก็หลักๆ ก็จะมี4แบงค์เนาะ KBank SCB KTB BBL ก็ขยายตัว 6% year on year แล้วก็ 2.5% month on month ส่วนแบงค์เล็กเนี่ยทรงตัวนะสาเหตุที่แบงค์ใหญ่โตดีเนี่ยหลักๆเลยมาจากตลาดตราสารหนี้ฮะครับผมคือจากเดิมเนี่ยตลาดตราสารหนี้เนี่ยเป็นเครื่องมือทางการเงินที่ช่วงชิงสินเชื่อจากธนาคารขนาดใหญ่ไปใช่ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเพราะว่าไปออกหุ้นกู้เนี่ยถูกกับกู้แบงค์อ่ะคนก็ไปออกหุ้นกู้ออกหุ้นกู้ตลาดตราสารหนี้ที่เป็นหุ้นกู้มันก็เลยโตเอาแต่ตอนนี้เนี่ยการโรลโอเวอร์หุ้นกู้ลำบากมากขึ้นเพราะว่าดีมานด์โหดใช่ไหมฮะเม็ดเงินหายไปแต่เนี้ยคอร์เปอเรทใหญ่ๆเลยเปลี่ยนมากู้ธนาคารใหญ่แทนใช่ครับนะแล้วตรงนี้เนี่ยเรามองว่าอาจจะเป็นแคตตาลิสต์ต่อหุ้นกลุ่มแบงค์ใหญ่ก็ได้คือกลุ่มแบงค์เนี่ยเรายังมองว่าเป็นกลุ่มที่เทรดดิ้งแหละคือคงไม่ได้ขึ้นได้ยาวๆแต่ว่าโอกาสลงเนี่ยมันเริ่มน้อยแล้วเพราะว่าดาวไซด์จำกัดเพราะฉะนั้นกลุ่มแบงค์เนี่ยเรามองเป็นลักษณะแทคติคอลในการคือการเทรดดิ้งนะส่วนแบงค์เล็กเนี่ยที่สินเชื่อหดตัวเพราะแบงค์เล็กส่วนใหญ่เนี่ยมีสัดส่วนการปล่อยกู้ธุรกิจเช่าซื้อเยอะใช่เช่าซื้อก็เช่นรถยนต์เนี่ยอย่างที่เมื่อกี้เล่าไปแล้วว่ารถยนต์เดือนเมษานี่ยอดขายโดยรวมก็แย่บางแบรนด์ขายไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยถ้าเลือกกันระหว่างแบงค์เล็กกับแบงค์ใหญ่เนี่ยถึงแม้แบงค์เล็กจะได้อานิสงส์เชิงบวกจากคอสต์ออฟฟันที่มันลงเร็วกว่าจากการลดดอกเบี้ยแต่ถ้าดูในเชิง valuation เนี่ยแบงค์ใหญ่ตอนนี้เทรด 0.5 บุ๊กคือครึ่งบุ๊ก dividend yield 6-7% แทบจะทุกตัวส่วนแบงก์กลางเล็กเนี่ยเทรดสัก1บุ๊กนิดหน่อยเนื่องจากถ้ามองเชิง valuation อันชอบแบงก์ใหญ่มากกว่าครับนะฮะแต่ว่าเป็นลักษณะเทรดดิ้งนะครับเพราะว่าแนวโน้มไตรมาส2ในผลประกอบการเดี๋ยวช่วงใกล้ๆงบออกคนจะกลับมากังวลกันอีกครั้งนึงเรื่องของการตั้งสำรองต่างๆเพราะว่าเป็นไตรมาสที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากเรื่องของโควิด19นะฮะแล้วก็ไฮไลท์ของเปเปอร์คือแบงค์ใหญ่สินเชื่อโตดีจากการที่คอร์เปอเรทเนี่ยเปลี่ยนมากู้เงินธนาคารแทนแล้วเพราะว่าออกหุ้นกู้ได้ลำบากครับนะฮะและที่น่าสนใจเนี่ยคืออัตราส่วน LD ratio คือนี่คืออัตราส่วนสินการปล่อยสินเชื่อเทียบกับเงินฝากครับใช่คืออัตราส่วนตรงนี้เนี่ยยิ่งสูงยิ่งดีใช่ครับยิ่งสูงยิ่งดีคือการปล่อยกู้เทียบกับเงินฝากเนี่ยเพิ่มขึ้นใช่ไหมฮะคือเวลาต่ำมันไม่ดีเพราะว่าเงินฝากแบงก์ก็มีต้นทุนถูกไหมต้นทุนดอกเบี้ยจ่ายไงใช่ครับส่วนตัวสินเชื่อเวลาปล่อยออกไปมันเป็นต้นมันจะเป็นรายได้ที่เป็นดอกเบี้ยแล้วเพราะฉะนั้น LD ratio ของแบงก์ใหญ่เนี่ยในเดือนเมษายนเนี่ยเพิ่มขึ้นมาเป็น 83.3% ครับจากเดือนที่แล้วที่ 82.7% นะฮะส่วนแบงก์เล็กเนี่ยเห็นได้ชัด 98.9 ในเดือนมีนาคมลดลงมาเหลือ 95.3% ครับหลายๆคนอาจจะถามว่าทำไมแบงก์เล็กมันลงล่ะในเมื่อโลนมันทรงตัวโลนมันไม่ได้ดรอปคืออย่างนี้ฮะคือแบงก์เล็กเนี่ยเขาออฟเฟอร์ดอกเบี้ยเงินฝากที่สูงกว่าแบงก์ใหญ่ถูกไหมฮะถ้าท่านเป็นคนที่ฝากเงินท่านไปเดินไปแบงก์เล็กๆดอกเบี้ยจะสูงกว่าแบงก์ใหญ่เพราะตอนนี้เนี่ยพอก่อนหน้าคนพักเงินในกองทุนตราสารหนี้กองทุนนู่นนี่ตอนนี้ก็ทุกคนก็ค่อนข้างต้องการความปลอดภัยไงก็เปลี่ยนมาเงินฝากก็แค่แล้วแบงค์เล็กเนี่ยดูดเงินฝากเข้ามาเพราะว่าให้ดอกเบี้ยเยอะกว่าชาวบ้านแต่ว่าสินเชื่อเนี่ย
หมือนระมัดระวังในการปล่อยไม่ค่อยอยากปล่อยแล้วก็ไปพึ่งพิงพวกสินเชื่อเช่าซื้อเยอะครับนะก็ทำให้ LD ratio ของแบงค์เล็กเนี่ยขยับลงส่วนแบงค์ใหญ่ขยับขึ้นเพราะโดยรวมก็ถือว่าเป็นบวกกับแบงค์ใหญ่นะสำหรับยอดสินเชื่อเดือนเมษายน